ลือดหยุดไหลยังมันก็ออกเป็นน้องๆอ่ะพี่ครูถามมันเลยบวมระบมหมดเลยก็ดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้นเดี๋ยวยกลงต้องฉีดติดต่อเนื่องกันครับสักพักนึงครับเดี๋ยวก็ดีครับเดินเล่นแล้วตอนนี้เราอยู่ที่คาฟูรามินทานะครับซึ่งตรงนี้เราเป็นจุดที่มีสุนัขจรจัดเป็นเนื้องอกที่อวัยวะเพศแล้วก็ใครก็รักเขานะครับทั้งรปภ.ทั้งผู้จัดการที่นี่ห้างคาฟูรามินทาก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่เราให้การรักษาต่อเนื่องอาการดีขึ้น